ศัพท์สองคำนี้ใช้ต่างกันยังไงอ่านออกเสียงยังไงให้ถูกต้องสวัสดีครับคุณพิธานะจากทัพเป็นคานามีวันนี้มาพูดถึงศัพท์สองตัวนี้ทดามนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราคุ้นชินแล้วก็พบเจอในชีวิตประจำวันแบบบ่อยมากๆนะครับเป็นคำศัพท์สามัญทั่วๆไปเลยความหมายเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับการหายใจพวกนี้นะครับสองตัวนี้มีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะอันแรกเลยก็คือแบบที่ไม่มี e กับแบบที่สองที่มีตัว e เนาะ breath กับ breathe นะครับตัวแรกเลยนะ breath นะอ่านออกเสียงนะครับจะเป็น breath นะด้วยการที่มันลงท้ายด้วย th เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะลงเสียงด้วยนิดหนึ่งคือเอาลิ้นมาแตะฟันหน้าครับไม่ต้องแลบออกมานะฮะจะกลายเป็นbreath ตัวนี้จะเป็นคำนามครับก็จะแปลความหมายได้ว่าการหายใจนะในตัวที่2เติม e เข้าไปนะครับก็จะกลายเป็น breathe นะแบบนี้เหมือนเดิมเลยครับเป็น th ก็จะออกเสียงนิดนึงกลายเป็น breathe นะครับเป็นกริยาครับก็คือเป็น verb เนาะความหมายก็จะเป็นหายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการใช้ที่แตกต่างกันก็คือเมื่อเราต้องใช้ในบริบทที่เป็นคำนามเราก็ใช้ breathแต่ถ้าเราใช้ในบริบทที่เป็นกริยาหรือ verb เราก็ใช้เป็น brief แบบนี้เท่านั้นเองนะง่ายๆเลยตัวอย่างประโยคนะครับเช่น the instructor told us to breathe in deeply and breathe out slowly นะก็คือเหมือนประมาณว่าตัวของอาจารย์หรือว่าเวลาเราไปเข้าคลาสเหมือนแบบฝึกกำหนดจิตกำหนดลมหายใจอะไรเงี้ยนะครับก็คือตัวที่เป็นอาจารย์หรือเป็นวิทยากรเนี่ยเขาได้บอกให้พวกเราเนี่ยนะครับหายใจเข้าลึกๆนะแล้วก็หายใจออกแบบค่อยๆหายใจออกอะไรแบบนี้นะอันนี้ก็จะคือเป็นกรณีของverb ใช่ไหมฮะ breathe แต่ถ้าเป็นกรณีอีกอันนึงถ้าเป็นคำนามนะครับเช่น how long can you hold your breathunderwater นะก็คือเหมือนแบบคุณสามารถที่จะกลั้นหายใจใต้น้ำเนี่ยนะได้นานแค่ไหนอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวกรณีอันแรกนะครับก็คือมันอยู่ในรูปของ verb ก็เลยต้องใช้เป็น brief แต่ในกรณีที่2เนี่ยมันอยู่ในรูปของคำนามนะครับเราก็ใช้เป็น breath เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการใช้ก็ง่ายๆแตกต่างกันแบบนี้เลยนะตรงๆเลยดังนั้นเนี่ยถ้าอย่างที่บอกขอย้ำอีกทีถ้าเราใช้กรณีคำนามใช้เป็น breath ออกเสียงนะครับ breathทั้งอังกฤษแล้วก็อเมริกันนะแบบ British แบบอเมริกันอ่านออกเสียงเหมือนกันเลยทั้งคู่เลยนะฮะคำนาม breath แล้วก็ถ้าเป็น verb ก็คือใช้เป็น breathe หวังว่าเป็นประโยคนะครับ